ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าร่างกายของคนเรานี่นะคะอวัยวะจะมีการเสื่อมเมื่ออายุ30ปีขึ้นไปนะคะไม่ใช่อายุ60ปีหรือว่าวัยเกษียณอย่างที่เราเคยเข้าใจกันนะคะดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราเองไม่ว่าจะตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะวัยรุ่นหรือว่าเข้าสู่วัยทำงานทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากสภาวะร่างกายนะคะหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณผู้ชมมีอายุมากขึ้นนะคะและวันนี้ค่ะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณผู้ชมเองหรือว่าบุคคลใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลที่คุณรักนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราจะไปชมกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของสกู๊ปที่เกี่ยวข้องกับโรคนะคะหรือว่าปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือว่าโรคที่เกิดขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะคะเพราะการเจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายเลยล่ะค่ะยิ่งคนที่เป็นโรคเรื้อรังจะทำให้ต้องเสียเวลาเข้าออกโรงพยาบาลไปตลอดชีวิตถึงแม้เราจะสามารถทำงานเก็บเงินได้มามากมายเพียงใดก็ตามก็ไม่คุ้มค่าเลยนะคะหากว่าเรามีโรคภัยรุมเร้าในยามที่แก่ตัวร่างกายคนเราจะเริ่มมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปค่ะการเสื่อมลงของระบบในร่างกายนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลายชนิดอาทิเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคทางสมองกระดูกพรุนเป็นต้นนะคะนอกจากภาวะทางด้านร่างกายแล้วทางด้านจิตใจก็มีผลต่อการดำรงชีวิตค่ะโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุมักเกิดกับผู้ที่มีโรคเรื้อรังทางกายทำให้ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรืออาจจะเกิดจากการที่ต้องอยู่คนเดียวตามลำพังเมื่อมีการเตรียมพร้อมในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องจะลดปัญหาทางด้านสุขภาพต่างๆที่มักเกิดขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุได้ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้สูงอายุแล้วยังพบกลุ่มโรคทางสมองที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุได้แก่อัลไซเมอร์สมองเสื่อมที่ส่วนหนึ่งมาจากการเสื่อมของเซลล์สมองส่วนใหญ่จะพบในคนอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปและการเสื่อมของเส้นเอ็นหลอดเลือดที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีเลือดไปหล่อเลี้ยงทั่วถึงทุกส่วนของร่างกายดังนั้นใช่ว่าเราจะดูแลเพียงสุขภาพภายนอกให้แข็งแรงเท่านั้นนะคะภายในโดยเฉพาะหลอดเลือดก็เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องดูแลเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมากล้ามกลายเมื่อเราก้าวสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะเห็นกันแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราเองนั้นไม่ดูแลรักษาสุขภาพของเราเองซะตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็อาจจะส่งผลถึงปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคทางผิวหนังเส้นเลือดสายตานะคะซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาวะที่อันตรายมากทีเดียวนะคะและวันนี้ค่ะเราก็เลยจะแนะนำผลิตภัณฑ์อีกชิ้นนึงนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮากันในขณะนี้เป็นอย่างมากนะคะและสองท่านที่อยู่กับเราณตอนนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณวรพลนะคะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอแอสตินและอีกท่านนะคะคุณป้าจุไรรัตน์แสนนักธรรมค่ะสวัสดีค่ะค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะก็จะมาการันตีถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไบโอแอสตินสาหร่ายแดงนะคะค่ะต้องขอเรียนถามคุณวรพลก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ไบโอแอสตินตัวนี้นะคะมีความสำคัญต่อร่างกายของคนเรายังไงบ้างคะครับจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการปรับท่อเลือดค่ะให้ท่อเลือดมีการยืดหยุ่นพอท่อเลือดมีการยืดหยุ่นเนี่ยของเสียที่เกาะตามท่อเลือดไม่ว่าไขมันอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนโดนซักไปด้วยนะส่วนหนึ่งก็ย่อยสลายไขมันแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นการเขย่าเหมือนกับเป็นการเขย่าท่อเลือดให้มันมีการยืดหยุ่นตัวทำให้เลือดไหลคล่องพอเลือดไหลคล่องเลือดก็ขึ้นเลี้ยงสมองได้เต็มที่อาการของคนที่เลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่เต็มที่เนี่ยอย่างเอ็นยึดนี่เกิดจากสมองนะสายตาเราเริ่มเสื่อมเริ่มซูมเข้าซูมออกได้ไม่ดีเริ่มเป็นโรคเกี่ยวกับสายตานี่ก็เกิดจากสมองเกิดจากระบบท่อเลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่พอนะครับส่งผลอีกท่อเลือดที่เปราะเนี่ยที่ยืดหยุ่นไม่ได้เนี่ยถ้าแตกก็คืออัมพาตนะถ้าแตกในสมองอัมพาตถ้าแตกในส่วนของร่างกายในส่วนของเส้นเลือดฝอยเนี่ยถ้าเลือดคั่งอยู่นานๆก็มะเร็งและแก่เร็วนั้นโรคพวกนี้เกิดจากระบบเลือดของเราไหลเวียนติดขัดครับซึ่งสาหร่ายแดงมีสารแอสตาเซนทีนที่เข้าไปปรับสภาพท่อเลือดให้มีเกิดการยืดหยุ่นนะโดยเฉพาะสารแอสตาเซนทีนตัวนี้นะนอกจากทำให้ยืดหยุ่นแล้วยังปกป้องแสงอาทิตย์ไม่ให้มาทำร้ายท่อเลือดนะเพราะท่อเลือดเราในร่างกายเนี่ยส่วนไหนที่โดนแสงอาทิตย์จะเกิดการเปราะแตกง่ายพอแตกง่ายก็ทำให้เราเหี่ยวย่นแก่เร็ว
นั้นอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับใบหน้าเรากับหลังมือเราก็แล้วแต่ละได้ทานสาหร่ายแดงไประยะหนึ่งเนี่ยรอยเหี่ยวย่นก็ดีขึ้นอีกนะครับแต่ที่เห็นชัดเจนที่สุดที่เร็วที่สุดนะครับคือภายในประมาณ 10-15 วันเนี่ยเอ็นเส้นเนี่ยจะยืดหดดีถือว่าเห็นผลในระยะเร็วมากเลยนะคะลุกนั่งเร็วขึ้นไม่ต้องนวดอีกแล้วลุกที่ต้องนวดนวดแล้วค่อยๆลุกค่อยโยงอะไรเพื่อจะลุกขึ้นเนี่ยไม่ต้องแล้วสารตัวนี้เนี่ยทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นราชันของสารต้านอนุมูลอิสระคะพอท่อเลือดเรายืดหยุ่นได้เนี่ยท่อเลือดเนี่ยมันจะขับมีการไขมันในท่อเลือดเนี่ยนะเมื่อกลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวเมื่อไหร่เมื่อเป็นน้ำเมื่อไหร่เนี่ยมันจะจับเอาอนุมูลอิสระและดันออกมาทางผิวเพราะคนที่ผิวมันนั้นแสดงว่าไม่มีอนุมูลอิสระทั้งใครที่ผิวแห้งมากๆนั่นคือมีอนุมูลอิสระทานไประยะหนึ่งเนี่ยผิวจะชุ่มชื้นขึ้นนะแล้วก็ปกป้องผิวนี่แหละคือเหตุที่อนุมูลอิสระอยู่ไม่ได้คืออนุมูลอิสระเนี่ยมีในร่างกายมนุษย์ทุกคนครับแต่ถ้าใครผิวมันคนนั้นถูกขับออกทุกวันนะได้ทานสาหร่ายแดงไประยะหนึ่งเราจะรู้เลยว่าผิวเรามีความชุ่มชื้นขึ้นโดยเราหารู้ไหมว่าความชุ่มชื้นนั้นนะเกิดจากน้ำมันที่อยู่ข้างในที่มันจับของอนุมูลอิสระเนี่ยแล้วดันออกมาทางผิวครับอ๋อค่ะถ้าในส่วนประกอบของตัวไบโอเอสตินนี้นอกจากที่มีแอนตาเซนทีนแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนประกอบอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะในกลุ่มของที่เหนือกว่าวิตามินอีถึง550เท่าเหนือกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าสมัยก่อนเส้นเลือดแตกง่ายเป็นแผลในปากบ่อยเลือดออกตามไรฟันหมอบอกให้กินวิตามินซีใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้1เม็ดเท่ากับวิตามินซี 6,000 เม็ดเหนือกว่าอีกหลายตัวซึ่งมีรายละเอียดในโปรชัวร์ที่เราให้นะครับจากงานวิจัยนะครับไม่ทราบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่บอกว่ามีส่วนประกอบของสาหร่ายแดงใช่ไหมคะครับซึ่งสาหร่ายแดงตัวนี้นี่คือเป็นสาหร่ายที่นำเข้ามาคือจริงๆเราปลูกในเมืองไทยก็ได้นะครับก็มีหลายบริษัทที่เขาปลูกในเมืองไทยแต่ว่าผลที่ได้มันน้อยเพราะสาหร่ายตัวนี้เขาจะดูดซับสารทุกอย่างรอบตัวเขามาไว้ที่ตัวเขาถ้าสารตัวนั้นเป็นสารพิษล่ะก็จะดูดสารพิษมาไว้ที่ตัวนะเราเลยต้องปลูกในแหล่งที่อากาศบริสุทธิ์จริงๆอย่างที่ฮาวายและเป็นแหล่งกำเนิดของเขาด้วยนะครับซึ่งจะให้ผลต่อร่างกายเนี่ยดีที่สุดครับค่ะแหมฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็สรรพคุณอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสนใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาฟังถึงผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันจริงๆนะคะคุณป้าจุไตรรัตน์นะคะค่ะเดี๋ยวต้องขอสอบถามคุณป้าเบื้องต้นก่อนว่าไม่ทราบอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้67แล้วค่ะโอ้67แล้วนะคะแต่ว่ายังผิวพรรณยังดูผ่องใสนะคะยังดูสดใสแข็งแรงอยู่เลยคุณป้าเคยมีปัญหาสุขภาพมาก่อนหน้านี้ไหมคะก็เมื่อก่อนนี้ก็ลุกนั่งลำบากนะคะค่ะแล้วก็จะขึ้นกระไดทีก็ช้าต้องลากขาขึ้นไปไงคะจนกระทั่งลูกซื้อสาหร่ายแดงมาให้อ๋อค่ะคุณลูกมาซื้อมาให้คุณแม่รับประทานใช่ไหมคะแล้วคุณลูกไปทราบมาได้ยังไงคะเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่าความสำคัญของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาดูที่ทีวีค่ะเคเบิลทีวีค่ะแล้วคุณก็เลยซื้อมาให้คุณแม่ทานหลังจากทานเนี่ยเห็นผลชัดเจนไหมคะก็ทานมาสัก2อาทิตย์นะคะมันก็รู้สึกเบาตัวขึ้นลุกนั่งสะดวกขึ้นนะคะค่ะเดินอะไรเดินคล่องขึ้นค่ะไม่ทราบว่าคุณป้าทานไบโอเอสตินสาหร่ายแดงตัวนี้มานานหรือยังคะทานมาประมาณ2อาทิตย์ค่ะอ๋อค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานไปตอนแรกทานใหม่ๆก็มีอาการปวดนะคะปวดตามน่องตามเอ็นที่เราลุกไม่ค่อยขึ้นนะคะอ๋อค่ะแต่ทานไปมันก็ดีขึ้นตัวเบาขึ้นในระยะเวลาแค่2อาทิตย์เนี่ยคุณป้ารู้สึกเลยว่าทานแล้วเบาตัวขึ้นสบายขึ้นคือการปวดนี่จะปวดทุกคนใครที่เอ็นล็อกไม่ว่าเอ็นตรงไหนล็อกเอ็นที่ข้อมือข้อเท้าตรงไหนล็อกนะไอ้ช่วงที่ไปตัวนี้ไปทำงานอยู่ไปย่อยสลายพังผืดเนี่ยจะมีการปวดบ้างสำหรับคนที่มีปัญหาสายตานะครับก็จะมีขี้ตาออกเยอะน้ำตาจะไหลบ้างปวดแค้นลึกๆที่ลูกตาจะมีอาการอย่างนี้ครับในเรื่องของสายตาอย่างที่อาจารย์บอกมีฝ้าถักโคเชตมันก็ใช้สายตามากดีขึ้นค่ะแต่หลังจากทานไปรู้สึกว่าดีขึ้นสบายตาขึ้นค่ะสบายตามากขึ้นไหมคะตาจะสว่างขึ้นนะครับรู้สึกเบาๆลุกนั่งตอนเช้าเนี่ยจะเคยที่ลุกขึ้นออกแรงต้องคอยดันต้องใช้มือช่วยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนะสามารถลุกขึ้นได้อย่างสบายนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นผลชัดเจนและรวดเร็วที่สุดสำหรับสาหร่ายแดงคือเรื่องเอ็นเรื่องเส้นการเดินการเหินการลุกการนั่งบางคนนั่งขัดสมาธิไม่ได้เลยนะนั่งต้องยืดเพียบไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้ก็จะนั่งพับได้ในประมาณ15วัน
โอ้จะว่าเห็นผลเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าเห็นคุณป้าเดินมาเมื่อกี้ก็รู้สึกแบบอุ๊ยคุณป้าแข็งแรงจังเลยยังดูแบบไม่นึกว่าจะ67แล้วนะคะต้องบอกว่าระยะเวลาสั้นเพียงนิดเดียวแต่ว่าเห็นผลชัดเจนมากนะคะค่ะและนี้นะคะก็คือตัวอย่างอีกท่านนึงนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอแอสตินสาหร่ายแดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแอนทาแซนตินใช่มั้ยคะค่ะแม้ซึ่งต้องบอกว่าเห็นผลทันใจแล้วก็ฉับไวจริงๆนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณวรพลค่ะฝากถึงผลิตภัณฑ์ไบโอแอสตินค่ะคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้ไว้ให้ทานเฉพาะคนป่วยค่ะเรามีลูกอยากให้ลูกสมองดีอยากให้ความจำดีเพราะเด็กช่วงอายุ 1-3 ขวบเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเจริญเติบโตถ้าลูกเรามีลักษณะการเดินเหินช้าไม่ค่อยซนเสื่องซึมนั่นคืออาการทางสมองวันละเม็ดเท่านั้นเองนะครับทานต่อเนื่องกันนะครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาหรือหนุ่มสาวเนี่ยอยากจะวิ่งแข็งแรงให้มันเร็วกว่าเดิมออกกำลังกายให้มันสุดๆกว่านี้เคยทำได้สุดๆวันนี้มันทำได้ไม่สุดๆอย่างพวกตีเทนนิสเนี่ยนะที่เขาเรียกเป็นตีแขนด้านนี้หนักทุกทีเนี่ยนะมันก็จะทำให้มีพังผืดเกาะจะทำให้ตีได้ไม่เต็มที่พวกเขาเรียกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเอ็นยึดเนี่ยเอ็นล็อกเนี่ยอย่างพาราดอสีชาพันเนี่ยนะเรียกเทนนิสแอนโบโรคพวกนี้3กระปุกนะนักกีฬาต้องทานเอาอยู่เลยใช่ไหมคะสาวๆอย่างเนี้ยนะอยากให้ผิวสีชมพูไหมค่ะอยากอยู่แล้วค่ะเราตากแดดโดนแดดไม่ได้เราจะต้องเอาครีมปกป้องต้องทาครีมกันทานตัวนี้ให้ได้1เดือนไม่ต้องใช้เลยเราผ่านแสงแดดจะทำร้ายเราไม่ได้นะครับจะเป็นเหมือนมีฟิล์มมาปกป้องเราสารเอต้าแซนทีจะหลั่งออกมาเป็นออกลักษณะสีชมพูนะครับสำหรับคนเฒ่าคนแก่คนสูงอายุที่เริ่มพูดช้าเดินช้าเริ่มเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดนะเดินเหินช้าคิดช้าพูดช้าเยื้องย่างไปไหนแล้วมันไม่ได้ดังใจนะฮะก็ประมาณ 3-4 ครับผมได้ฟังอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ไบโอแอสตินเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กนะคะวัยคนหนุ่มสาวจนถึงวัยผู้สูงอายุนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรพลแล้วก็คุณป้าจุตรไตรรัตน์มากนะคะขอบคุณค่ะและช่วงเวลาสำหรับสุขภาพดีๆอย่างนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ